บทที่46จากวัดไทยสาวัตถีคณะผู้แสวงบุญเดินทางไปชมทัชมาฮาลหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกการไปชมทัชมาฮาลถือเป็นของแถมเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติทัชมาฮาลเป็นสุสานขนาดมหึมาสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังที่กษัตริย์ชาฮันโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพระนางมุมตัสพระมเหสีที่สิ้นพระชนเนื่องจากการประสูติพระโอรสพระเจ้าชาฮันทรงเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงจึงโปรดให้หาช่างฝีมือดีจำนวนนับพันมาสร้างสุสานแห่งความรักของพระองค์การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2188ซึ่งนับถึงเวลานี้ก็340ปีมาแล้วหลังจากการก่อสร้างสิ้นสุดลงทรงมีรับสั่งให้ควักในตาของช่างฝีมือเหล่านั้นเพื่อจะได้ไม่ไปสร้างให้ผู้ใดอีกแต่พระเจ้าชาฮันคงจะมีพระดำริผิดเพราะการกระทำอันโหดร้ายต่อพวกช่างฝีมือเหล่านั้นมิอาจสกัดกั้นภูมิปัญญาของช่างฝีมือสมัยต่อมาได้ด้วยว่าในปัจจุบันบรรดาเศรษฐีทั้งหลายได้จ้างช่างให้สร้างอาคารโดยลอกเลียนแบบทัชมาฮาลได้ไม่ผิดเพี้ยนการกระทำของพระราชาผู้ซึ่งโศกเศร้าคร่ำครวญอยู่กับการจากไปของพระมเหสีอันเป็นที่รักจนทรงลืมนึกถึงธรรมดาของชีวิตที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่มีผู้ใดรอดพ้นไปได้ทำให้พระองค์ต้องทรงรับกรรมหนักในบ้านปลายแห่งพระชนชีพกล่าวคือต้องถูกพระโอรสจับขังไว้ในปราสาทหลังเล็กที่สร้างไว้ข้างๆสุสานทัชมาฮาลในว่าให้ประทับนั่งประทับยืนหรือแม้แต่ประทับนอนทอดพระเนตรสุสานแห่งความรักของพระองค์เสียให้พอพระทัยจนถึงวาระสุดท้ายของพระชนชีพอย่างไรก็ตามสุสานทัชมาฮาลก็ได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักในเวลาต่อมาและนับเนื่องอยู่ในสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลกประชาชนทุกชาติวรรณะได้หลั่งไหลกันมาชมความงามของสุสานซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละนับพันล้านรูปีทำให้พระนามและพระประวัติของพระเจ้าชาฮันได้รับการจดจารึกลงในประวัติศาสตร์อินเดียจนตราบเท่าทุกวันนี้หลวงพ่อมีไฟฉายมาด้วยหรือเปล่าครับพระเจริญกระซิบถามพระครูเจริญมีผมนำไฟฉายกระบอกเล็กๆใส่ย่ามมาด้วยท่านพระครูตอบผมขอยืมได้ไหมครับจะทำอะไรให้หลวงพ่อดูของผมมีอยู่ในรถลืมหยิบลงมาเมื่อสมภารวัดป่ามะม่วงล้วงลงไปในย่ามหยิบไฟฉายส่งให้พระมกุเทศวางไฟฉายตั้งบนแท่นโดยตั้งกระบอกขึ้นแล้วเปิดสวิตช์เมื่อแสงไฟกระทบพื้นแท่นหินอ่อนก็ปรากฏเป็นสีต่างๆถึง7สีครั้นปิดไฟฉายก็เห็นเป็นแผ่นหินอ่อนสีขาวนวลเช่นเดิมเป็นสิ่งที่พระมกุเทศเห็นว่าประหลาดมหัศจรรย์มากท่านพระครูรู้ตั้งแต่เดินเข้ามาเพราะท่านใช้ทั้งตานอกและตาในดูตาในเปิดให้เห็นภาพของพระเจ้าชาฮันที่กำลังได้รับเคราะห์กรรมที่ทรงทำกับพวกช่างฝีมือและยังเห็นพระโอรสรับกรรมที่ทำกับพระบิดาท่านไม่อาจจะช่วยพระราชาและพระโอรสได้แต่สำหรับช่างฝีมือและผู้ร่วมการก่อสร้างทั้งหลายพวกเขายังคงเวียนวนอยู่ณที่นี้แม้ว่าจะล่วงเลยมาถึง340ปีแล้วก็ตามจึงเป็นหน้าที่ของท่านจะต้องแผ่เมตตาให้พวกเขาเพื่อดับร้อนผ่อนทุกข์ให้เบาบางลงหรือถ้าใครมีกุศลกรรมเบาบางลงมามากแล้ว
ท่านก็จะช่วยให้เขาได้ไปผุดไปเกิดในสุคติภูมิท่านสามารถช่วยได้ร้อยละ20เท่านั้นส่วนอีก80พวกเขาต้องสร้างเองท่านจะช่วยเต็มร้อยไม่ได้เพราะอัตหิอัตโนนาโถดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ท่านไปเรียกพระหนุ่มสามรูปมาดูดีกว่าผมเห็นแล้วท่านพระครูบอกจากนั้นก็เดินหลีกไปทางด้านหลังเพื่อหาที่สงบนั่งภาวนาจะได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปยังเปรตชนที่ยังเวียนวนอยู่ในสุสานแห่งนี้ชมทัชมาฮารและก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันแล้วคณะผู้แสวงบุญจึงเดินทางต่อไปยังนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียใช้เวลาเดินทางกว่า2ชั่วโมงเมื่อไปถึงผู้นำทัวร์ได้พาญาติโยมเข้าพักในโรงแรมส่วนพระมกุฏเทศนำพระภิกษุทั้ง5รูปไปพักยังวัดพระพุทธศาสนาซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมมากนักพระมกุฏเทศให้เวลาญาติโยมอาบน้ำแต่งตัว2ชั่วโมงแล้วก็ให้นั่งรถไปรับพระภิกษุที่วัดเพื่อจะไปทำวัดเย็นร่วมกันสถานที่ที่พระพุทธองค์แสดงมหาสติปัฏฐานสูตรแก่ชาวกุรุรัตเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ชานเมืองนิวเดลีรัฐบาลอินเดียได้ล้อมรั้วไว้เพื่อให้เป็นสัดส่วนต่างหากจะได้ไม่ปะปนกับสถานที่ราชการอื่นๆเสร็จจากทำวัดเย็นผู้นำทัวร์ให้คนขับรถพาชมเมืองหลวงของประเทศอินเดียจากนั้นจึงมาส่งพระภิกษุที่วัดแล้วพาญาติโยมไปรับประทานอาหารยังโรงแรมที่พักคณะผู้แสวงบุญจะพักที่นิวเดลีหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นจะบินไปดูผู้วิเศษที่อยู่เมืองบอมเบย์ตามคำเรียกร้องของสมาชิกมีเรื่องเล่าขานกันมานานแล้วว่าที่เมืองชายทะเลทางใต้ของประเทศอินเดียมีผู้วิเศษมาช่วยเหลือมนุษย์บางคนบอกว่าท่านเป็นพระสีอานมาอุบัติแต่ท่านพระครูหาเชื่อไม่เพราะตามคำสอนของพระพุทธศาสนาพระสีอานหรือพระเมตยะพุทธเจ้าจะเสด็จมาอุบัติในโลกมนุษย์ต่อเมื่อพระศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้ามีอายุครบ 5,000 ปีหลังจากนั้นโลกจะว่างจากศาสนาหยุดชั่วระยะเวลาหนึ่งและพระเมตยะพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่5แห่งพัทลกัปจะมาอุบัติวัดที่พระภิกษุพักอยู่มีพระภิกษุชาวอินเดียรูปหนึ่งพูดภาษาไทยได้เพราะมีพระไทยจากพุทธคยาบ้างจากสาวัตถีบ้างจากพาราณสีบ้างและจากนิวเดลีบ้างมาพักอยู่เนืองๆเมื่อต้องเดินทางมาเมืองหลวงท่านพระครูมีโอกาสได้สนทนากับท่านหลังจากที่พระภิกษุรูปอื่นจำวัดกันแล้วพรุ่งนี้พันเตจะไปไหนเหรอครับท่านถามเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงโดยเรียกท่านว่าพันเตอันเป็นคำที่พระภิกษุสงฆ์ใช้เรียกเพื่อนบรรพชิตที่มีอายุมากกว่าตนคำนี้ใช้คู่กับอาวุโสซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อนบรรพชิตที่มีอายุเท่ากันหรืออ่อนกว่าตนพันเตแปลว่าผู้เจริญส่วนอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุสองคำนี้ใช้กันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลไปเมืองบอมเบย์เขาจะพาไปดูผู้วิเศษที่ชื่อกันว่าเป็นพระสีอานมาอุบัติท่านพระครูตอบพันเตเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าครับแทนคำตอบท่านถามกลับว่าแล้วท่านเชื่อหรือเปล่าพระอินเดียตอบว่าผมเชื่อไม่ได้หรอกครับเพราะขัดกับคำสอนในพระพุทธศาสนาผมสังเวชใจที่มีผู้พยายามทำให้พระพุทธศาสนานอกรีดนอกรอยจะว่าไปแล้วความพยายามที่จะอยู่รอดของศาสนาพราหมณ์ต
ทำให้พระพุทธศาสนาถูกตีความให้ผิดเพี้ยนไปจากคัมภีร์ท่านไปพุทธกยามาหรือยังครับภิกษุอินเดียวัย30ถามไปมาแล้วท่านพระครูตอบท่านเห็นวังมหันต์ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของพระเจดีย์พุทธคยาหรือเปล่าครับผมไม่ทันได้สังเกตมีอะไรหรือครับที่นั่นแหละครับที่ทำให้พระพุทธศาสนาถูกเบียดเบียนวังมหันต์เป็นที่อยู่ของสังฆราชาคนที่พยายามบิดเบือนคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อให้เข้ากันได้กับศาสนาพราหมณ์เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ศาสนาพราหมณ์มีอายุยืนยาวต่อไปเนื่องจากในเวลานั้นพระพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองข่มรัศมีของศาสนาพราหมณ์โดยสิ้นเชิงสังฆราชาจึงต้องรักษาศาสนาดั้งเดิมของตนไว้ขณะเดียวกันก็พยายามบิดเบือนและทำลายพระพุทธศาสนาผลงานชิ้นสำคัญของสังฆราชาที่เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันคือการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเขาเรียกพระพุทธศาสนาดั้งเดิมว่าหินยานแปลว่ายานที่คับแคบยานที่ต่ำซามแม้ในภายหลังจะบัญญัติเรียกนิกายดั้งเดิมว่าเถรวาทเพื่อให้ฟังดูดีขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเรียกว่าหินยานซึ่งในความคิดของผมเชื่อว่าในครั้งพุทธกาลมีแต่คำสอนดั้งเดิมและพระพุทธศาสนาคือศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดมาอุบัติคำสอนก็จะเป็นแบบเดียวกันไม่มีการแยกนิกายผมอยากจะกราบเรียนพันเตว่าผมไม่สบายใจเลยที่เห็นจำนวนชาวพุทธฝ่ายมหายานเพิ่มขึ้นขณะที่ฝ่ายเถรวาทลดจำนวนลงอาจเป็นไปได้ว่าในอนาคตคงเหลือแต่พวกมหายานเพราะเขาเผยแผ่ไปทั่วโลกผมว่าสังฆราชาบาปมหันต์เลยทีเดียวภิกษุวัย30ระบายความอัดอั้นตันใจให้ท่านพระครูรับรู้ดูเหมือนท่านไม่ยอมรับและก็ไม่ชอบนิกายมหายานก็ไม่เชิงหรอกครับผมเพียงแต่เห็นว่าคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์ที่พวกมหายานยัดเยียดให้เป็นนิกายหินยานนั้นเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์ผุดพองสามารถนำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากความหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริงแล้วก็มีลักษณะเป็นเทวนิยมส่วนมหายานเป็นนิกายที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาเทวนิยมที่ร้ายกาจกว่านั้นก็คือพระนิกายมหายานพวกถือว่ามีภรรยาได้แล้วก็หลุดพ้นได้อย่างไรในเมื่อตัดเรื่องกามคุณไม่ได้ผมว่าดูๆไปแล้วก็น่าสงสารพวกที่หลงผิดพวกเขาไม่มีโอกาสได้ลิ้มลองรสพระนิพพานได้เลยถ้ายังหลงผิดอยู่อย่างนี้คงจะไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกนะครับท่านพระครูพูดขึ้นท่านเห็นว่าพระภิกษุฝ่ายมหายานที่มุ่งมั่นต่อพระนิพพานก็มีอยู่ไม่น้อยพระภิกษุฝ่ายเถรวาทบางพวกยังเคร่งครัดเท่าช่วงที่อยู่พุทธคยามีอยู่วันหนึ่งท่านและโยมเสงก็พากันเดินไปยังพระเจดีย์ตามลำพังเพราะท่านรู้ว่าจะได้พบองค์ดาลัยลามะประมุขแห่งพระพุทธศาสนามหายานแห่งทิเบตท่านยังได้ถ่ายภาพร่วมกับพระองค์และได้สนทนากับพระองค์ด้วยภาษาจิตโดยการสัมผัสทางมือท่านถามองค์ดาลัยลามะว่ารู้สึกอึดอัดหรือไม่ที่พระองค์มีทหารอินเดียคอยควบคุมอยู่พระองค์ตอบว่าเขาควบคุมเราได้แต่เฉพาะร่างกายเท่านั้นแต่จิตของเราเขาควบคุมไม่ได้
การที่พระองค์สามารถสื่อสารกับท่านทางจิตได้ก็แสดงว่าพระองค์ได้ฝึกฝนอบรมกายอบรมจิตมาอย่างดีและเป็นชาวพุทธแท้ภิกษุวัย30เห็นท่านพระครูเงียบไปคิดว่าท่านคงไม่พอใจจึงพูดแบบประนีประนอมว่าผมอาจเข้าใจผิดก็ได้ความจริงพระนิกายมหายานที่ดีๆก็มีอยู่ไม่น้อยที่ผมรู้สึกศรัทธาคือองค์ดาลัยลามะผมเองก็ศรัทธาพระองค์เช่นกันผมเชื่อว่าพระองค์เป็นสาวกที่ดีของพระพุทธองค์สมภารวัดป่ามะม่วงพูดจากใจจริงภิกษุวัย30อยากระบายความอัดอั้นตันใจให้มากกว่านี้ท่านไม่แน่ใจว่าภิกษุอคันตุกะจะรับฟังหรือไม่จึงถามขึ้นว่าพันเตจะจำวัดหรือยังครับผมนอนดึกบางคืนก็ไม่ได้นอนเลยท่านพระครูตอบถ้าเช่นนั้นผมขออนุญาตสนทนากับพันเตต่อจะได้ไหมครับด้วยความยินดีเพราะผมเองก็อยากได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากท่านท่านบอกเป็นไงว่าต้องการเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับสิ่งที่ผมจะพูดก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างน้อยผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์ท่านพูดแบบอย่างเชิงผู้ฟังงั้นก็พูดได้เลยครับพันเตมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภิกษุในพระพุทธศาสนาครับสถาบันภิกษุณีเกิดขึ้นในพรรษาที่5แห่งการตรัสรู้แล้วก็มีอายุยาวต่อมาอีกประมาณ1,000 ปีแล้วก็สิ้นสุดลงตามหลักอนิจจังครับพันเตพูดมานั้นถูกต้องตามหลักการทุกอย่างแต่ในปัจจุบันมีสถาบันภิกษุณีของฝ่ายมหายานเกิดขึ้นมากมายแต่พวกเขาไม่รู้ไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือพวกเขาพยายามบิดเบือนคำสอนและกล่าวหาพระพุทธองค์ว่าทรงลำเอียงอย่างนี้ก็บาปแย่เลยนะสิแล้วจะเข้าถึงมรรคผลได้อย่างไรแค่คิดว่าตัวเป็นภิกษุณีก็ไม่ถูกแล้วเพราะภิกษุณีไม่มีแล้วท่านพระครูพูดเสียงตำหนินั่นสิครับพันเตภิกษุณีไม่มีแล้วเพราะขาดตอนไปกว่า1,000 ปีจะเกิดขึ้นมาอีกได้อย่างไรภิกษุอินเดียวัย30รับรองถ้อยคำของท่านพระครูที่ท่านก็เห็นพ้องด้วยทุกประการบทที่47ขอพระคุณพันเตคำอวยพรของพันเตจะสำฤทธิ์ผลหากพันเตจะถ้าไม่กล้าพอจะพูดออกมาจะให้ผมช่วยอะไรก็บอกมาได้เลยผมยินดีช่วยท่านอย่างเต็มความสามารถสมภารวัดป่ามะม่วงเอื้อเฟื้อท่านพอจะรู้ว่าภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าจะพูดเรื่องอะไรหากผมพูดออกมาแล้วทำให้พันเตไม่พอใจผมก็ต้องขออภัยแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดเป็นความสัตย์จริงทุกประการว่าถ้าหากพันเตจะช่วยสงเคราะห์พรที่พันเตเมตตาให้ผมเมื่อสักครู่นี้ก็จะสำเร็จผลพันเตก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ช่วยจันโลงพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าให้บริสุทธิ์ผุดผ่องภิกษุอินเดียวัย30พยายามใช้วาทะศีลผมพร้อมจะช่วยจันโลงพระพุทธศาสนาขอให้ท่านบอกมาเถอะว่าจะให้ช่วยสงเคราะห์อะไรบ้างขอบพระคุณพันเตเหลือเกินขอบพระคุณจริงๆพันเตเป็นศักยบุตรพุทธโอรสที่ดำเนินตามรอยพระบาทพระศาสดาผู้เป็นพระราชบิดาของพวกเราพันเตพอแล้วครับพอท่านพระครูรีบโบกไม้โบกมือห้ามท่านไม่ต้องยกแบน้ำทั้ง5ก็ได้
ผมยังไม่ทราบเลยว่าท่านต้องการให้ช่วยเรื่องอะไรแล้วผมจะมีความสามารถพอจะช่วยได้หรือไม่แสงสลัวจากหลอดไฟดวงเล็กทำให้ท่านพระครูสังเกตเห็นใบหน้าของคู่สนทนาสลดลงนิดหนึ่งแต่แล้วก็กลับมีความหวังขึ้นมาอีกเมื่อได้รวบรวมความกล้าแล้วบอกสิ่งที่ตนต้องการถ้าพันเตจะสงเคราะห์เรื่องค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนให้ผมค่อนข้างโชคร้ายที่เกิดมาในวรรณะสูตรพ่อแม่ยากจนถ้าผมได้เกิดในวรรณะพราหมณ์หรือว่าวรรณะกษัตริย์ก็คงจะไม่รบกวนพันเตแต่ก็ยังดีที่ผมได้เกิดเป็นจันทานซึ่งเป็นพวกนอกวรรณะพระพุทธศาสนาเป็นสังคมที่ปราศจากวรรณะไหนท่านก็ได้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสตแล้วไม่ควรคิดคำนึงถึงเรื่องวรรณะให้เกิดความรู้สึกต่ำต้อยน้อยใจท่านพระครูปรามไกลๆครับพันเตผมก็คิดว่าที่พันเตพูดมานั้นถูกต้องผมจะไม่คิดเรื่องชาติวรรณะอีกแต่ว่าพันเตจะเมตตาสงเคราะห์ข้าเล่าเรียนให้ผมได้ไหมครับท่านต้องการคำตอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินเท่าไรผมคิดว่าจะใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุดจะเดินทางโดยเรือแทนเครื่องบินคิดว่า50,000 รูปีคงพอครับถ้าเช่นนั้นก็รอสักประเดี๋ยวผมมีเงินดอลลาร์อยู่ในย่ามจำนวนหนึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ80,000 บาทผมไม่ทราบว่าเป็นเงินรูปีเท่าไรท่านไม่อยากคิดเพราะไม่ชอบคำนวณตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยน1 รูปีเท่ากับ1.50 บาทท่านคำนวณในใจอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่าพอครับรู้สึกจะเกินด้วยซ้ำไม่เป็นไรเกินดีกว่าขาดถ้าเช่นนั้นรอสักประเดี๋ยวผมจะไปหยิบมาให้สมภารวัดป่ามะม่วงเข้าไปในห้องโถงที่มีพระภิกษุไทยและอินเดียจำวัดอยู่หยิบย่ามของท่านออกมาโดยไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวนภิกษุผู้อยู่ในห้วงนิทรารมเรื่องอย่างนี้ท่านชำนาญมาตั้งแต่สมัยอยู่กับโยมยายท่านสามารถขโมยเงินขณะที่โยมยายกำลังหลับโดยที่ไม่ทำให้บุพการีตื่นแม้แต่ครั้งเดียวได้เงินแล้วท่านจึงมอบให้ภิกษุอินเดียรูปนั้นทั้งหมดภิกษุวัย30แววตาเป็นประกายด้วยความยินดีท่านตั้งใจว่าจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและจะศึกษาเล่าเรียนอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังโลกตะวันตกผมไม่ทราบจะขอบคุณพันเตอย่างไรดีท่านคุกเข่ากราบท่านพระครู3 ครั้งด้วยสำนึกในบุญคุณพันเตจะไม่แบ่งไว้ใช้บ้างหรือครับเก็บไว้100 ดอลจะดีไหมท่านรู้สึกตะกิดตะขวงใจที่รับเงินของภิกษุอคันตุกะทั้งหมดไม่เป็นไรผมมากันหลายคนโยมที่เขาปวารณาไว้เป็นอุปถากผมก็มาด้วยอย่างไรเสียเขาคงไม่ปล่อยให้ผมอดตายท่านพูดยิ้มเพราะเชื่อว่าโยมเสงกับโยมผ่องใสใจบุญจะไม่ปล่อยให้ท่านเป็นเช่นนั้นให้เสียชื่อสกุลใจบุญของตนพันเตแช่งดีกับผมเหลือเกินขนาดเพิ่งรู้จักกันก็ยังให้เงินผมมากมายถึงเพียงนี้ผมจะไม่ลืมพระคุณพันเตไปจนตลอดชีวิตท่านยกมือไหว้อย่างนอบน้อมอีกครั้งหนึ่งนิ่งไปประเดี๋ยวหนึ่งจึงถามเพื่อลองใจภิกษุผู้สูงวัยกว่าตนพันเตเพิ่งรู้จักผมทำไมถึงไว้ใจผมขนาดนี้เกิดผมเป็นนักฉวยโอกาสนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์พันเตจะเสียใจและเสียดายเงินไหมครับไม่ทั้งสองอย่างท่านพระครูตอบเพราะรู้ว่าผู้อ่อนวัยกว่าไม่ทำเช่นนั้นแน่นอนทำไมล่ะครับผมจะเสียใจไปทำไม
ในเมื่อผมให้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์แล้วท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในสายตาของผมแต่ถ้าท่านไม่ทำตามที่พูดไว้ท่านก็เสียสัจจะบาปก็จะตกอยู่กับท่านแต่ผู้เดียวถ้าเป็นอย่างนั้นผมกลับต้องสงสารท่านนึกเสียใจแทนท่านที่เป็นถึงสักยบุตรพุทธโอรสแต่ก็ยังละบาปไม่ได้คำพูดของท่านพระครูทำให้ภิกษุอินเดียถึงกับขนลุกท่านตั้งปณิธานในใจว่าจะไม่ยอมเสียสัจจะเป็นอันขาดพันเตวางใจได้ครับผมจะไม่ทำให้พันเตต้องเสียใจและเสียดายผมเพียงแต่ต้องการจะลองใจพันเตบัดนี้ผมรู้แล้วว่าพันเตมีหัวใจเป็นทองคำพันเตได้สร้างบารมีอย่างสูงสุดไว้กับพระพุทธศาสนาหากยังไม่เข้าถึงมรรคผลก็จะได้เข้าถึงในชาตินี้แต่ผมรู้สึกว่าพันเตเข้าถึงมรรคผลสูงสุดแล้วท่านพระครูรู้ว่าภิกษุที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลจึงไม่สามารถอย่างรู้ภูมิธรรมของท่านแต่ที่พูดเช่นนั้นเพราะต้องการเอาใจมากกว่าอย่างน้อยก็ทำให้ความเป็นผู้ขอของตนดูดีขึ้นสมภารวัดป่ามะม่วงนึกถึงคำพูดของพระมกุฏเทศน์ที่กล่าวถึงคนอินเดียว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นขอทานกรรมกรข้าราชการหรือพ่อค้าหรือนายกรัฐมนตรีล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการขอด้วยกันทั้งสิ้นจะต่างกันก็แต่เทคนิคและลีลาพระมกุฏเทศน์เล่าว่าครั้งหนึ่งพระมหาวิจิตรเจ้าอาวาสวัดภาวนาพิรัตตารามเล่าให้ฟังว่านางอินทิราคานธีนายกรัฐมนตรีอินเดียได้นิมนต์ท่านไปฉันเพลที่ทำเนียบนางอินทิราเป็นผู้นำที่มีวาทศิลป์ยอดเยี่ยมได้สนทนากับพระมหาวิจิตรและพระสงฆ์ไทยที่เธอนิมนต์ไปฉันเพลว่าในฐานะที่เป็นผู้นำของประเทศซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเธอจำเป็นต้องนับถือศาสนาเดียวกับพวกเขาแต่ในชีวิตจริงเธอนับถือพระพุทธศาสนาที่บ้านมีพระพุทธรูปและเธอสวดมนต์ทุกคืนพระมหาวิจิตรบอกพระมกุฏเทศน์ว่าท่านไม่รู้ว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีอินเดียพูดมานั้นจริงหรือไม่รู้แต่ว่าเธอมีเทคนิคในการใช้วาทศิลป์ขอบริจาคเงินเพื่อช่วยคนยากจนและท่านก็ได้บริจาคไปถึง200ดอลลาร์พระสงฆ์ไทยที่ได้รับนิมนต์ก็พากันบริจาครูปละหลายดอลลาร์หากการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ไปฉันเป็นการลงทุนนายกรัฐมนตรีผู้นี้ก็ได้กำไรหลายเท่าตัวทีเดียวจากการอ้างความเป็นพวกเดียวกันซึ่งเป็นข้อบกพร่องของการใช้เหตุผลในวิชาตรรกะวิทยาตกลงพรุ่งนี้พันเตจะไปดูพระศรีอานจริงๆเหรอครับพระภิกษุชาวภรตะถามขึ้นเมื่อเห็นท่านพระครูนิ่งอยู่เมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านไม่เชื่อว่าผู้วิเศษที่ผมจะไปดูเป็นพระศรีอานมาอุบัติท่านมีเหตุผลอะไรจึงไม่เชื่อท่านพระครูตั้งใจทดสอบบุคคลที่ท่านลงทุนส่งเรียนเพื่อให้เป็นผู้จันลงพระศาสนาต่อไปในอนาคตเหตุผลอยู่ในพระไตรปิฎกครับผมศึกษาพระไตรปิฎกมาดีพอสมควรยังไม่ถึงเวลาที่พระศรีอานจะมาอุบัติในโลกมนุษย์ครับถ้าผมบอกว่าผมเชื่อและขอให้ท่านเชื่อตามหากไม่เชื่อผมขอให้ท่านคืนเงินทั้งหมดให้ผมท่านจะว่าอย่างไรสมภารวัดป่ามะม่วงทดสอบภิกษุชาวภรตะอีกถึงแม้ผมจะเสียดายใจแทบขาดผมก็จะคืนให้กับท่านผมไม่ต้องการทรยศต่อเสด็จพ่อภิกษุวัย30พูดเสียงเครือรู้สึกเหมือนจะตกจากสวรรค์ท่านพระครูเห็นเช่นนั้นเกือบจะใจอ่อนหากต้องการจะทดสอบต่อจึงถามว่าผมอยากทราบเหตุผลที่ท่านไม่เชื่อว่าผู้วิเศษคนนั้นเป็นพระศรีอานท่านบอกว่าอยู่ในพระไตรปิฎก
กรุณาอธิบายให้ผมฟังได้หรือไม่ด้วยความยินดีครับและเมื่อผมอธิบายแล้วท่านคงจะเปลี่ยนใจไม่เอาเงินคืนภิกษุวัย30ยังคงห่วงเรื่องเงินท่านพระครูยิ้มพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจว่าผมเพียงแต่ลองใจท่านผมไม่เอาคืนหรอกครับภาษิตไทยสอนว่าให้แล้วคืนมารืนนี้ตายผมยังไม่อยากตายหมายความว่าอย่างไรครับมารืนแปลว่าอะไรภิกษุวัย30ไม่รู้จักคำว่ามะรืนมะรืนหมายถึงวันถัดจากวันพรุ่งนี้ครับคนไทยเชื่อว่าถ้าให้ของใครแล้วเอาคืนคนให้จะต้องตายในวันถัดจากวันรุ่งขึ้นเป็นอย่างนั้นจริงเหรอครับถามด้วยสีหน้าแช่มชื่นเมื่อครูสนทนาบอกว่าจะไม่เอาเงินคืนเป็นความเชื่อครับอาจจริงหรือไม่จริงก็ได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนไทยจะเชื่อตามนี้หมดทุกคนผมเองก็ไม่ได้เชื่อสักเท่าไหร่แต่ที่พูดก็เพื่อต้องการให้ท่านสบายใจว่าผมไม่เอาเงินคืนเรื่องก็มีเท่านี้ละครับทีนี้ท่านอธิบายให้ผมฟังได้หรือยังท่านทวงครับผมจะอธิบายเดี๋ยวนี้เรื่องพระศรีอานหรือพระเมตตยะพุทธเจ้านั้นมีกล่าวไว้ในจักรวัตติสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่11ว่าเมื่อมนุษย์มีอายุยืน 80,000 ปีพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตตยะจะมาอุบัติขึ้นณเมืองเกตุมัตตีซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองพาราณสีแต่ในอนาคตเมืองเกตุมัตตีและพระเมตยะก็คือพระเมตยะพุทธเจ้าที่คนทั่วไปรู้จักในนามพระศรีอานเมืองเกตุมัตตีมีพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่าสังขะพระเมตยะจะมาอุบัติในตระกูลพราหมณ์มีนามว่าอชิตตะส่วนเมตรยะเป็นชื่อโคตรของท่านอชิตตะครองคารวาสอยู่ 8,000 ปีมีภรรยาชื่อจันทมุขีบุตรชายชื่อพรหมวัฒนะบิดาชื่อสุพรหมามารดาชื่อพรหมวตีเห็นนิมิต4ประการขณะเดินทางไปชมสวนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยจึงออกบวชและตรัสรู้สัมโพธิญาณภายใต้ต้นนาคหลังจากนั้นก็ประกาศพระศาสนาที่เมืองนาควันพระเจ้าสังขะจะสละราชสมบัติออกบรรพชาตามพระองค์พระอโศกะและพระพรหมเทวะจะเป็นอัครสาวกพระปทุมมาและพระสุมนาจะเป็นอัครสาวิกาพุทธอุปถากมีชื่อว่าสีหะอุบาสกผู้เป็นอัครอุปถากได้แก่สุมนะสังฆะยสวัตตีและสังฆาหลังจากพระเมตตยะพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วศาสนาของพระองค์จะยืนยาวต่อไป 180,000 ปีนี่คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5แห่งพัทรกัปปรัพพันเตด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เชื่อว่าผู้วิเศษที่พันเตจะบินไปดูในวันพรุ่งนี้เป็นพระศรีอานมาอุบัติภิกษุวัย30ยังคงยืนยันความคิดเดิมผมเองก็ไม่เชื่อแต่ผมต้องการลองใจท่านบัดนี้ผมรู้แล้วว่าท่านเป็นสักยะบุตรพุทธโอรสอย่างแท้จริงผมดีใจได้สนทนากับท่านท่านพระครูพูดจากใจจริงขอบคุณพันเตมากครับในเมื่อพันเตไม่เชื่อแล้วจะไปทำไมครับผมว่าไม่น่าเสียเวลาไปดูเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายผมเพียงแต่จะไปพิสูจน์อะไรบางอย่างคนไทยจำนวนไม่น้อยที่พากันหลงไหลแล้วก็แห่กันไปดูผมก็เลยจะไปพิสูจน์ว่าเขามีดีอะไร
ซึ่งทำให้คนไทยถึงกับต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปกราบไหว้สำหรับผมก็เห็นว่าเป็นคนประหลาดธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองหมายความว่าอย่างไรครับสมภารวัดป่ามะม่วงไม่เข้าใจหมายความว่าคนที่ผิดปกติผิดแผกจากเผ่าพันธุ์ของตนคือคนคนนี้และคนแคระปกติคนแคระก็ต้องตัวเล็กใช่ไหมครับแต่นี่เขาตัวโตผิดเผ่าพันธุ์ผมจึงเรียกเขาว่าเป็นคนประหลาดธรรมดาธรรมดาไม่ได้วิเศษวิโสแต่อย่างใดแต่เท่าที่ผมได้ยินมาจากปากคนไทยซึ่งพากันไปขอพรพวกเขาได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเป็นผู้วิเศษจริงสามารถดลบันดาลอะไรๆได้สารพัดท่านพระครูพูดตามที่ได้รับฟังมาจากคนไทยกลุ่มหนึ่งที่หลงไหลผู้วิเศษคนนี้มากพวกเขามาเล่าให้ท่านฟังด้วยความชื่นชมท่านรู้ว่าไม่ได้เป็นดังที่พวกเขาเข้าใจการเดินทางไปดูผู้วิเศษจะเป็นประโยชน์ในการสอนญาติโยมในอนาคตพันเตคิดว่าพรเป็นสิ่งที่เราได้จากผู้อื่นหรือครับในมงคลสูตรพระพุทธองค์ตรัสมงคลไว้38ประการตั้งแต่ไม่คบคนพาลไปถึงจิตเกษมซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างต้องทำเอาเองมงคลกับพรมีความหมายเหมือนกันในแง่นี้คือเป็นสิ่งที่ต้องสร้างต้องทำขึ้นมาเองไม่ใช่ไปขอจากผู้วิเศษที่ไหนคนอินเดียไม่ยอมรับนับถือผู้วิเศษกันทั้งหมดหรือผมคิดว่าในเมื่อคนไทยยังข้ามน้ำข้ามทะเลมาขอพรคนอินเดียก็น่าจะนับถือภิกษุวัย30ตอบว่าไม่ว่าคนอินเดียหรือคนไทยหรือไม่ว่าคนเชื้อชาติไหนในโลกก็ต้องมีทั้งพวกโง่และฉลาดคนฉลาดก็เอาตัวรอดได้คนโง่ก็ต้องเป็นเหยื่อของคนฉลาดแม้คนฉลาดเองก็ยังมีสองประเภทคือที่ฉลาดจริงกับฉลาดปลอมท่านกรุณาขยายความได้ไหมครับคือผมต้องการทราบว่าความคิดของท่านตรงกับผมหรือไม่ท่านพระครูบอกอีกฝ่ายหนึ่งปันเตคิดตรงกับความจริงผมก็คิดตรงกับความจริงความคิดของเราก็ตรงกันเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันที่ผมพูดว่าคนฉลาดมีสองประเภทนั้นคนฉลาดจริงก็คือคนที่คิดตรงกับความจริงส่วนคนฉลาดปลอมคิดสวนทางกับความจริงความจริงแล้วคนพวกนี้โง่ซะยิ่งกว่าคนโง่ธรรมดาธรรมดาซะอีกพวกคนฉลาดปลอมนี่แหละที่สร้างปัญหาให้กับโลกให้กับสังคมมนุษย์และที่เขาไม่รู้ตัวคือเขาสร้างปัญหาให้กับตัวเองอย่างร้ายกาจที่สุดเมื่อกรรมมาให้ผลนั่นแหละเขาจึงจะรู้ว่าตัวเองโง่บัดซบที่หลงปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ทำลายล้างผู้ที่ขัดผลประโยชน์กับตนพวกเขาไม่รู้จักทางที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจึงดำเนินทางแห่งกิเลสตัณหาที่ชักพาไปสู่อบายต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรชีวิตอย่างไม่รู้จักจบสิ้นด้วยอำนาจแห่งกรรมอันเกิดจากความหลงในสงสารขอบคุณมากครับท่านอธิบายได้ความชัดเจนแจ่มแจ้งมากผมโชคดีที่ได้มาพบกัลยาณมิตรท่านพระครูพูดจากใจจริงสรุปว่าพันเตไม่เปลี่ยนใจที่จะไปดูผู้วิเศษใช่ไหมครับภิกษุอ่อนวัยกว่าถามผมจะต้องไปเพื่อประโยชน์ต่อการสอนของผมจะไปดูให้เห็นกับตาว่าเขาผู้นี้เป็นผู้วิเศษจริงหรือไม่ผมไม่ได้ไปเพราะเลื่อมใสศรัทธาแต่ไปเพื่อทัศนะศึกษาท่านพระครูตอบถ้าการไปดูผู้วิเศษคือการที่จะสามารถทำอะไรๆให้คนธรรมดาไม่สามารถทำได้เขาก็เป็นผู้วิเศษ
ผมเองก็เป็นผู้วิเศษเพราะผมก็ทำได้อย่างที่เขาทำหมายความว่าอย่างไรสมภารวัดป่ามะม่วงไม่เข้าใจผมเพียงแต่จะบอกว่าสิ่งที่เขาทำได้ผมก็ทำได้ถ้าการเล่นกลได้ทำให้คนเล่นกลายเป็นผู้วิเศษผมก็เป็นผู้วิเศษในความหมายนี้เพราะผมเล่นกลได้พันเตรอเดี๋ยวนะครับผมจะแสดงให้พันเตดูและพันเตจะคิดว่าผมเป็นผู้วิเศษหรือไม่ท่านลุกออกไปข้างนอกประเดี๋ยวหนึ่งก็กลับเข้ามาหิ้วกระป๋องเหล็กบรรจุหินก้อนเท่าไข่ไก่เข้ามาด้วยภิกษุวัย30วางกระป๋องลงและพูดกับท่านพระครูว่าพันเตดูนะครับผมจะแสดงบทผู้วิเศษให้พันเตดูผมจะกินก้อนหินเหล่านี้ให้หมดในกระป๋องภายในพริบตาท่านนั่งในท่าขัดสมาธิหลับตาบริกรรมคาถาและแล้วภายในพริบตานั้นท่านก็จับหินทีละก้อนใส่ปากอย่างรวดเร็วหินทั้งกระป๋องก็หายเข้าไปในปากท่านจนเหลือแต่กระป๋องเปล่าท่านทำได้อย่างไรท่านกลืนหินลงไปตั้งกระป๋องแล้วไม่หนักท้องแย่หรือสมภารวัดป่ามะม่วงถามยิ้มยิ้มท่านรู้ว่าภิกษุชาวภรตะไม่ได้กลืนก้อนหินลงไปจริงๆเพียงแต่อาศัยความเร็วของการเคลื่อนไหววัตถุทำให้เห็นอย่างนั้นภิกษุผู้อ่อนวัยกว่ายิ้มบ้างแล้วก็พูดว่าพันเตจับตาดูดีๆนะครับผมจะคลายออกมาใส่กระป๋องดังเดิมและท่านก็คลายออกอย่างรวดเร็วโดยเอากระป๋องวางบนตักเพื่อรับก้อนหินที่คลายออกมาชั่วพริบตาเดียวก้อนหินก็เต็มกระป๋องเหมือนเดิมแบบนี้ผมเป็นผู้วิเศษได้ไหมครับท่านพระครูถูกถามได้ครับผู้วิเศษในความคิดของคนที่เชื่อง่ายแต่ไม่ใช่ความคิดของผมเพราะผมเป็นคนเชื่อยากครับผมเองก็คิดอย่างเดียวกับพันเตเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นนักเล่นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นท่านยกมือขวาขึ้นดูนาฬิกาท่านพระครูได้ความรู้ใหม่ในการมาแสวงบุญครั้งนี้ว่าพระอินเดียพระพม่าพระศรีลังกาและพระประเทศอื่นๆท่านใส่นาฬิกาข้อมือกันมีแต่พระไทยเท่านั้นที่ไม่ใส่ตีสองแล้วพันเตควรพักผ่อนเพราะรุ่งขึ้นจะต้องเดินทางต่อผมจะไปส่งพันเตที่สนามบินได้เวลาจำวัดของผมพอดีผมเห็นจะต้องขอตัวขอบคุณท่านมากที่ให้ความรู้มากมายผมก็ต้องขอบคุณพันเตที่เมตตาสงเคราะห์เรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนผมจะไม่ลืมพระคุณเลยอย่าคิดว่าเป็นบุญเป็นคุณอะไรคิดซิว่าเรามาช่วยกันสร้างความดีให้กับเสด็จพ่อของเราจะช่วยกันรักษาอริยสมบัติอันเป็นมรดกล้ำค่าที่พระองค์ประทานให้และจะสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังพรุ่งนี้พบกันนะครับบทที่48วันรุ่งขึ้นคณะผู้แสวงบุญได้บินไปยังเมืองที่ผู้วิเศษอยู่โยมผู้หญิงพากันตื่นเต้นยินดีเพราะมีคนมาเล่าให้ฟังอยู่เนืองๆว่าได้ไปกราบขอพรท่านมาแล้วสตรีในอดีตชาติเป็นโอรสของหลวงพ่อฤาษีเสิร์ชพูดขึ้นขณะนั่งรถจากสนามบินไปยังโรงแรมว่าทีนี้ล่ะ
ฉันจะได้มีเรื่องไปเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างฟังพวกเขาคุยถึงพระองค์ท่านมานานแล้วพระองค์ท่านไหนล่ะโยมท่านพระครูถามก็องค์พระควันที่เรากำลังจะไปกราบชมพระบารมียังไงล่ะคะหลวงพ่อเพื่อนหนูเล่าให้ฟังว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระบารมีทรงเป็นเทพแห่งเทพทั้งหลายทรงดลบันดาลอะไรได้ทุกอย่างตามพระทัยปรารถนาที่หนูมาครั้งนี้ก็ตั้งใจจะมาชมพระบารมีของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็คือพระศรีอริยเมตไตรยะที่เสด็จลงมาอุบัติในโลกมนุษย์หล่อนพูดด้วยความชื่นชมใช้ราชาศัพท์อย่างถูกต้องเพราะท่องมาล่วงหน้าแล้วท่านพระครูออกแปลกใจที่หญิงสาวช่างมีศรัทธาภาษาทะในผู้วิเศษมากมายนักแม่ชีล่ะเคยได้ยินใครมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบ้างหรือเปล่าท่านถามแม่ชีปวนผู้เป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันกับท่านเคยจ้ะแต่ฉันไม่ศรัทธาเพราะคิดว่าไม่มีใครจะล้ำเลิศประเสริฐศรีเท่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วและฉันก็ไม่เชื่อว่าคนที่พวกเรากำลังจะไปดูเป็นพระศรีอานมาอุบัติเพราะยังไม่ถึงคิวท่านจะคุณอาจารย์บอกว่ายังอีกนานต้องรอให้พระศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้าอายุ 5,000 ปีก่อนนี่เพิ่งจะ 2,528 ปีเท่านั้นเองยังเหลืออีกตั้ง 2,000 กว่าปีแม่ชีตอบฉะฉานในเมื่อแม่ชีไม่ศรัทธาแล้วมาทำไมล่ะสาวใหญ่เริ่มไม่พอใจแม่ชีที่ไม่มีศรัทธาในองค์พระควันเหมือนที่หล่อนศรัทธาก็จะมาดูน่ะสิแล้วที่มาได้ก็เพราะคุณพี่ผ่องใสช่วยออกค่าใช้จ่ายให้แม่ชีลงทุนเรียกโยมผ่องใสว่าคุณพี่เพราะถึงอย่างไรโยมผ่องใสก็อายุมากกว่าแล้วท่านเจริญว่าอย่างไรท่านเชื่อฝ่ายไหนท่านถามพระมกุเทศก็ต้องเชื่อฝ่ายแม่ชีสิครับหลวงพ่อแต่ผมทำหน้าที่เป็นมกุเทศเมื่อญาติโยมเขาอยากจะมาก็ต้องพามาจะว่าไปแล้วก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับหลวงพ่อผมเคยพาญาติโยมมาหลายครั้งแล้วก็ได้เห็นว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เป็นชาวพุทธแต่ไม่เข้าใจศรัทธาในความหมายที่พระพุทธองค์ทรงสอนพอมาพบเห็นอะไรที่น่าดูน่าเชื่อถือก็เลยศรัทธาหลงไหลจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นชาวพุทธเป็นคฤหัสถ์ก็ยังไม่น่าเกลียดเท่าไรที่น่าเกลียดก็คือพวกเรานี่แหละครับหลวงพ่อพวกพระเราทั้งแก่ทั้งหนุ่มพากันไปกราบเท้าของพระควันคงเงี้ยอยากจะจับศึกเสียให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่รู้บวชมาได้อย่างไรพระมกุเทศกล่าวประสบการณ์ที่ท่านได้พบเห็นรถบัสแล่นมาถึงโรงแรมที่พักเมื่อเวลา 11:10 น.ผู้นำทัวร์นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง6รูปไปยังห้องอาหารของโรงแรมเพื่อฉันภัตตาหารส่วนญาติโยมพากันนำสัมภาระมากองรวมไว้ที่ห้องพักแขกและจึงไปรับประทานอาหารจากนั้นผู้นำทัวร์จึงจะรับกุญแจจากห้องพนักงานโรงแรมมาแจกให้เพื่อจะได้นำของไปเก็บในห้องของตนของตนเสร็จจากฉันภัตตาหารท่านพระครูและหลวงพ่อวัดดอนเมืองเข้าห้องพักเพื่อเจริญภาวนาพระมกุเทศและพระหนุ่มอีก3รูปไปช้อปปิ้งกับญาติโยมแล้วก็จะกลับมารับท่านพระครูและหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอน4โมงเย็นเพื่อไปดูผู้วิเศษซึ่งจะออกมาให้ประชาชนเข้าเฝ้าในเวลา 17:00 น.ตรงสมภารวัดป่ามะม่วงกับสมภารวัดดอนเมืองแบ่งเขตกันคนละมุมห้องเพื่อเดินจงกรมตกลงกันว่าจะเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงแล้วจึงส่งน้ำถึงเวลานั้นรถก็จะพาคณะผู้แสวงบุญไปช้อปปิ้ง
ก็คงมารับพอดีตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วภิกษุสองรูปจึงเริ่มเดินจงกรมท่านพระครูไม่ต้องตั้งนาฬิกาเพราะท่านสามารถกำหนดจิตได้ว่าจะเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงเมื่อถึงเวลากำหนดจิตไว้ก็จะรู้เองก่อนออกจากพระกรรมฐานท่านพระครูแผ่เมตตาไปยังคนไทยที่กำลังนั่งรอชมบารมีผู้วิเศษขอให้พวกเขาเป็นสุขทั่วหน้าและหากใครได้สร้างปัญญาบารมีมาแต่ครั้งอดีตชาติก็ขอให้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอะไรควรรับมาปฏิบัติอะไรควรละเป็นต้นจากนั้นจึงอุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาญาติครูบาอาจารย์เทพเทวดาเปรตเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วจึงลืมตาหลวงพ่อวัดดอนเมืองกำลังจะส่งน้ำเห็นท่านพระครูลืมตาจึงถามว่าท่านจะส่งน้ำก่อนไหมนิมนต์หลวงพ่อส่งก่อนดีกว่าครับสมภารวัดป่ามะม่วงตอบหลวงพ่อวัดดอนเมืองจึงหายเข้าไปในห้องน้ำประมาณ20นาทีออกมาแล้วท่านพระครูจึงส่งน้ำบ้างภิกษุสองรูปส่งน้ำและนุ่งห่มจีวรอย่างเรียบร้อยนั่งสนทนากันขณะรอรถมารับหลวงพ่อคิดอย่างไรกับผู้วิเศษที่พวกเรากำลังจะไปดูครับท่านพระครูถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองผมไม่คิดว่าจะมีผู้วิเศษเกิดขึ้นในยุคนี้หากมีก็คงจะเหมือนผู้วิเศษในสมัยพุทธกาลกระมังแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าพระเราไปกราบได้อย่างไรกันฟังที่พระมกุเทศเล่าแล้วผมก็ไม่สบายใจเลยพระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทำไมไปกราบนักบวชของศาสนาอื่นที่สมัยพุทธกาลเรียกว่าเดรัจฉีเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกับตาดีไม่ดีพระหนุ่มสามรูปที่มากับเราก็อาจจะเป็นไปกับเขาด้วยก็ได้หากเป็นเช่นนั้นท่านจะว่าอย่างไรหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามท่านพระครูผมก็คงนึกสงสารพวกเขาที่ขาดปัญญาอุตส่าห์มาบวชในร่มเงาของพระพุทธศาสนาแต่ขาดปัญญาสักแต่ว่ามีศรัทธาแต่เป็นศรัทธานอกพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้พวกเราออกนอกลู่นอกทางกันมากมายเหลือเกินหลวงพ่อเคยคิดไหมครับว่าในประเทศไทย300,000กว่ารูปจะมีที่เข้าใจเรื่องศรัทธาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสักกี่รูปผมว่าคงมีไม่กี่รูปผมก็คิดอย่างท่านน่าเป็นห่วงพระพุทธศาสนานะคนที่มาบวชเพราะรักแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจะมีสักกี่คนกันเงียบกันไปครู่หนึ่งหลวงพ่อวัดดอนเมืองก็ถามท่านพระครูว่าแล้วท่านคิดอย่างไรเรื่องผู้วิเศษน่ะสมภารวัดป่ามะม่วงไม่ได้พูดว่าท่านคิดอย่างไรแต่เล่าเรื่องที่ท่านได้สนทนากับพระอินเดียเมื่อคืนนี้ให้เจ้าอาวาสวัดดอนเมืองฟังนี่ขนาดเป็นคนอินเดียด้วยกันเขายังไม่ศรัทธาแล้วเราคนไทยไปศรัทธาได้อย่างไรกันหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดเสียงตำหนิแต่ผมดูแล้วว่าต่อไปก็จะเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นกับคนทั้งโลกคือไม่เฉพาะคนไทยคนตะวันตกเองก็เกิดวิกฤตศรัทธาหันเหออกจากศาสนาที่พวกเขานับถือมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายแล้วก็มานับถือศาสนาใหม่มีศาสดาองค์ใหม่ผู้วิเศษที่พวกเรากำลังจะไปดูนี้ต่อไปจะประกาศตนเป็นศาสดาองค์ใหม่แล้วก็คนจากทั่วโลกจะพากันมานับถือหลวงพ่อคอยดูต่อไปก็แล้วกันว่าที่ผมพูดน่ะจะจริงหรือไม่จริง
หมายความว่าคนจะพากันละทิ้งศาสนาดั้งเดิมของตนอย่างนั้นหรือครับหลวงพ่อแต่ศาสดาองค์นี้เขาฉลาดเขาจะรวบรวมทุกศาสนาไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือว่าศาสนาซิกเพราะฉะนั้นใครจะนับถือศาสนาอะไรมาก่อนก็สามารถเข้ามาเป็นศาสนิกของเขาได้เพราะเขาคือศาสดาของศาสนาทั้งหลายที่จริงก็น่าสงสารชาวโลกนะครับชาวโลกกำลังขาดที่พึ่งไม่ใช่เพราะไม่มีที่พึ่งแต่เขาละทิ้งที่พึ่งเดิมเพื่อจะไปหาที่พึ่งใหม่คิดว่าที่พึ่งใหม่จะดีกว่าที่พึ่งเดิมแต่ในที่สุดพวกเขาก็จะหลงทางเพราะเขาลืมไปว่าที่พึ่งที่แท้จริงก็คือตัวของตัวเองพวกเขาต้องพึ่งตัวเองไม่ใช่ไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ได้นำมนุษย์ออกจากเทพมาสู่ธรรมแต่ปัจจุบันมนุษย์กลับจะละทิ้งธรรมกลับไปหาเทพอีกผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเหมือนกันแล้วหลวงพ่อล่ะครับจะว่าอย่างไรท่านพระครูถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองบ้างผมจะไปว่าอะไรได้อีกอย่างเดี๋ยวนี้คนเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อถือพระกันแล้วเพราะพระทำให้คนเสื่อมศรัทธาก็มีอยู่ไม่น้อยผมว่าเราทำหน้าที่ของเราไปใครมีบุญเขาก็เชื่อในสิ่งที่เราสอนใครไม่มีบุญก็ต้องปล่อยเขาไปเจ้าอาวาสวัดดอนเมืองพูดแบบปลงๆคนเดี๋ยวนี้ก็แปลกนะครับอะไรจริงเขาไม่เชื่อไปเชื่อที่ไม่จริงท่านพระครูพูดแบบบ่นไกลๆเพราะคนเราสติปัญญาไม่เท่ากันที่สติปัญญาไม่เท่ากันเพราะทำกรรมมาไม่เหมือนกันหลวงพ่อวัดดอนเมืองบ่นเสียงเคาะประตูดังขึ้นท่านพระครูเดินไปเปิดประตูพบชายหนุ่มอายุน้อยที่สุดในคณะเขาเรียนท่านว่าพระมกุเทศให้ผมมานิมนต์หลวงพ่อไปขึ้นรถครับขอบใจที่มาตามหลวงพ่อท่านขอบใจชายหนุ่มแล้วจึงหันไปบอกหลวงพ่อวัดดอนเมืองว่ารถมาแล้วครับหลวงพ่อและภิกษุสองรูปก็พากันไปขึ้นรถก่อนออกเดินทางพระมกุเทศประกาศว่าเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีพระควันจะออกมาให้ประชาชนเข้าเฝ้าเวลา5โมงตรงระหว่างทางหากใครมีอะไรสงสัยขอให้ถามได้ญาติโยมจะกลับมาทานอาหารที่โรงแรมในเวลา1ทุ่มจากนั้นเราจะพร้อมกันที่ห้องประชุมโรงแรมเพื่อทำวัดเย็นและถ้าใครไม่ง่วงจะขอให้หลวงพ่อวัดป่ามะม่วงสอนกรรมฐานให้ก็ได้หวังว่าหลวงพ่อคงไม่ขัดข้องนะครับท่านประกาศไปแล้วจึงถามท่านพระครูผมก็ต้องตอบว่าไม่ขัดข้องเพราะถ้าตอบว่าขัดข้องท่านจะเสียหน้าจริงไหมท่านพระครูย้าวค่อนข้างแรงผมยอมเสียหน้าเพื่อแลกกับความรู้ครับผมได้ความรู้จากหลวงพ่อมากแต่เสียหน้าแค่นิดเดียวเกินคุ้มเกินคุ้มครับหลวงพ่อพระเจริญตอบแบบไม่ซีเรียสโยมผ่องใสจึงพูดขึ้นว่านิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองเล่าเรื่องพระสุทโธทนะต่อได้ไหมคะที่หลวงพ่อเล่าค้างไว้เมื่อตอนอยู่พุทธคยาอาตมาเล่าถึงตอนไหนล่ะโยมหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามถึงตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนามหาธรรมปาลชาดกโปรดพระพุทธบิดาให้สำเร็จพระอนาคามิผลค่ะโยมผ่องใสตอบโอ้โหโยมจำความได้ดีเหลือเกินดีกว่าอาตมาเสียอีกท่านออกปากชมและจึงเล่าเรื่องพระเจ้าสุทโธทนะพ
พระบรมศาสดาประทับอยู่ในพระนครกบิลพัสเป็นเวลา7 วันในวันที่3หลังจากเทศนาโปรดพระพุทธมารดาให้สำเร็จพระอนาคามิผลแล้วได้ทรงไปโปรดพระนางพิมพาเทวีตามคำกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะโดยมีพระอัครสาวกตามเสด็จทรงมีรับสั่งแก่อัครสาวกทั้งสองว่ามารดาราหุลนี้มีคุณค่าแก่ตถาคตเป็นอันมากผิว่านางจะจับบาทตถาคตรูปครำสัมผัสและโศกเศร้าอาดูลพิราบร่ำให้ด้วยกำลังเสน่หาท่านทั้งสองก็อย่าได้ห้ามปรามปล่อยตามอัธยาศัยให้พระนางพิไรรำพันปริเวทนาจนกว่าจะสิ้นโศกผิว่าไปห้ามเข้านางก็จะยิ่งเพิ่มความเศร้าเสียพระทัยถึงชีวิตไม่ทันได้สดับพระธรรมตถาคตยังเป็นหนี้พิมพามิได้เปลื้องปลดจะได้ทดแทนใช้หนี้แก่พิมพาในกาลบัดนี้ครั้นตรัสแก่อัครสาวกทั้งสองแล้วจึงเสด็จเข้าไปในห้องแห่งปราสาทขึ้นสถิตเหนือรัตนบัลลังก์อาจอันวิจิตรฝ่ายนางสนมทั้งหลายจึงรีบไปทูลแก่พระนางพิมพาว่าพระสิทธัตถะราชสวามีของพระนางเสด็จมาประทับยังห้องแห่งปราสาทพระนางแล้วพระนางพิมพาเทวีทรงสดับก็ลุกขึ้นจากที่ประทับจูงพระหัตถ์พระราหุลราชโอรสกลั้นความกำสดโศกเสด็จคลานออกจากพระทวารสถานที่ไสยญาติตรงเข้ากอดพระบาทพระบรมศาสดาและทรงพระเศียรลงถวายนมัสการพลางทรงพิราบกราบทูลสาระว่าโทษหม่อมฉันมีมากเพราะเป็นหญิงกาลกิณีพระองค์จึงเสด็จหนีให้อาดูด้วยเสน่หาแต่เวลายังดรุณภาพพระองค์ไม่ได้ตรัสบอกให้ทราบแซงทรงสละข้าพระบาทไว้ไม่มีอะไรดุดก้อนเขระบนปลายชิวหาอันถมออกจากพระโอษฐ์มิได้โปรดปรานเสด็จบำราดร้างจากนิวาสสถานไปบรรพชาถึงมาดว่าข้าพระบาทพิมพานี้จะมีโทษแล้วส่วนพระลูกแก้วราหุลกุมารเพิ่งจะประสูติจากพระครรภ์ได้วันนั้นยังมิทันได้รู้ผิดชอบประการใดนั่นมีโทษสิ่งไรด้วยเล่าพระผ่านเกล้าจึงแกล้งทอดทิ้งไว้ให้ร้างพระปิตุรงค์เมื่อพระนางพิมพาเทวีปริเวทนามาชนี้แล้วก็กลิ้งเกลือกพระอุมาคโมรีเหนือบัลลังก์พระบาทศาสดาดูเป็นที่น่าเวทนาส่วนสมเด็จพระพุทธบิดาซึ่งเสด็จมาด้วยก็ได้กราบทูลพรรณนาถึงความดีของพระนางพิมพาเทวีศรีสะใภ้ว่าจะหาสตรีใดเสมือนได้ยากยิ่งมีความจงรักภักดีต่อพระองค์จริงประจักษ์ตาทราบว่าพระองค์จะทรงพทมเหนือพื้นพระสุธาพระนางก็ประพฤติตามเสด็จโดยพทมภาคพื้นเมธนีดลครั้นทราบว่าพระองค์เว้นเครื่องสุคนรูปไร้ตลอดดอกไม้บุพชาติพระนางก็เว้นขาดจากเครื่องประดับทุกประการทั้งเครื่องรูปไร้สุคนธมานก็เลิกหมดเฝ้าแต่รันทดถึงพระองค์อยู่ไม่ขาดแม้บรรดาพระประยุรญาติของพระนางในเทวทหนครส่งข่าวสารมาทูลถวายว่าจะรับญาติของพระนางในเทวทหนครส่งข่าวสารมาทูลถวายว่าจะรับกลับไปบำรุงเลี้ยงรักษาปฏิบัติพระนางก็บอกปัดมิได้เลงแลหมู่กษัตริย์สักยวงศ์พระองค์ใดตั้งพระทัยภักดีซื่อสัตย์คือเสน่หาเฉพาะพระองค์ดำรงมาดังพรรณนามาชนี้เมื่อพระชินสีห์ได้ทรงเสวนาการจึงมีพระพุทธบรรหารดำรัสว่า
ดูกระบรมบพิตรพระนางพิมพาเทวีจะได้มีจิตจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อสวามีแต่ชาตินี้เท่านั้นก็หาไม่มารดาราหุลนี้นั้นน้ำใจเป็นหนึ่งแน่ไม่แปรผันในสวามีแม้ในอดีตการครั้งเสวยชาติเป็นเดรัจฉานกินนรีก็มีจิตจงรักภักดีเลิศคุณดีโลกแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงจันทรกินนอนชาดกโดยพิสดารบรรเทาความโศกเศร้าปริเวทนาการของพระนางพิมพาให้เสื่อมคลายกำสดเหมือนหนึ่งหลังน้ำอมตะรดลงตรงดวงจิตของพระนางซึ่งเร่าร้อนด้วยเพลิงพิษคือกิเลสแห่งความหลงในสงสารให้พลันดับกลับให้มีความสดชื่นเกษมสารส่วนพระนางพิมพาราชกัญญาพลันสางโศกสิ้นทุกข์มีใจผ่องแผ้วเบิกบานตั้งพระทัยสดับพระธรรมที่พระศาสดาทรงกรุณาประกาศสืบไปก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลและถวายอภิวาทแทบพระยุคลบาทของพระศาสดาด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทรงอุตส่าห์เสด็จมาประทานชีวิตให้สดชื่นรื่นรมทั้งประทานอมตะธรรมให้ชื่นสมกับที่พระนางได้จงรักภักดีตั้งแต่ต้นมาและสมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จพระพุทธลีลาพร้อมด้วยพระอัครสาวกคืนสู่พระนิโครธารามมหาวิหารบรรดาผู้ฟังทั้งหลายพระและคฤหัสถ์นั่งนิ่งสนิทเหมือนถูกมนต์สะกดครั้นเสียงบรรยายหายไปก็ได้สติโยมผ่องใสพูดขึ้นว่าทำไมหลวงพ่อหยุดบรรยายเสียล่ะคะดิฉันกำลังฟังเพลินๆอาตมาเห็นเงียบกันไปนึกว่าหลับกันหมดแล้วก็เลยหยุดไม่อยากพูดอยู่คนเดียวหลวงพ่อวัดดอนเมืองบอกเหตุผลหลวงพ่อบรรยายเก่งเหลือเกินผมซาบซึ้งจนน้ำตาแทบไหลนี่ถ้าเป็นผู้หญิงผมร้องไห้แล้วท่านพระครูกระซิบเพราะนั่งติดกันกับเจ้าอาวาสวัดดอนเมืองก็ต้องยกความดีถวายท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์ท่านพระครูรู้จักท่านหรือเปล่าเจ้าคุณชอบอนุจารีเถระท่านเป็นราชบัณฑิตด้วยนะท่านเขียนไว้ในหนังสือพุทธประวัติทัศนศึกษาผมอ่านหลายรอบจนจำได้แต่บางตอนที่จำได้ไม่หมดก็ถือโอกาสเพิ่มเติมเสริมแต่งขึ้นมาบ้างคงไม่เป็นไรหรอกนะครับผมว่าตำรวจคงไม่จับท่านพระครูตอบแบบยวนนิดๆหลวงพ่อบรรยายต่อสิคะอีฉันขอเปิดเผยความลับของโยมผู้หญิงว่าแอบร้องไห้หลายคนดิฉันเองก็พยายามกลั้นน้ำตาโยมผ่องใสพูดอีกแม่ชีป่วนกำลังเช็ดน้ำหูน้ำตาจึงไม่ยอมออกความคิดเห็นใดๆบรรยายต่อก็ได้เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าประทับณนิโครธารามหาวิหารในพระนครกบิลพัสดุ์เป็นเวลา7 วันทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาถึง3 วันวันแรกพระเจ้าสุทโธทนะทรงบรรลุโสดาปัตติผลวันที่2ทรงเป็นสกทาคามิผลวันที่3ทรงบรรลุอนาคามิผลและวันที่3ยังโปรดพระนางพิมพาให้บรรลุโสดาปัตติผลด้วยวันที่4เสด็จไปรับบิณฑบาตในนิเวศของเจ้าชายนันทะในงานวิวาหมงคลของเจ้าชายนันทะกับนางชนบทกัลยาณีแล้วเจ้าชายนันทะก็อุปสมบทในวันนั้นวันที่7และวันที่5กับวันที่6พระองค์โปรดผู้ใดคะนางสาวสายใยรักถามหลวงพ่อก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เพราะในหนังสือไม่ได้บอกไว้หนังสืออะไรคะหนังสือพุทธประวัติทัศนศึกษาผู้เขียนคือพระธรรมโกษาจารย์หรือท่านเจ้าคุณชอบอนุจารีเถระอีกเล่มหนึ่งที่ชาวพุทธควรอ่านก็คือ45พรรษาของพระพุทธเจ้าเขียนโดยสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศหลวงพ่อครับผมเกิดรู้สึกมั่นใจขึ้นมาอย่างประหลาดว่าอีก4ปีข้างหน้าสมเด็จพระญาณสังวรจะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชและพระธรรมโกษาจารย์จะได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมท่านพระครูกสิทธิ์กับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถึงผมไม่เกิดความรู้สึกอย่างท่านแต่ผมก็เชื่อตามที่ท่านรู้สึกเพราะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นท่านพูดอะไรไม่เคยพลาดแล้วอีกอย่างหนึ่งพระคุณเจ้าทั้งสองรูปท่านมีคุณูปการต่อพระศาสนาอย่างหาผู้ใดเปรียบได้ยากหลวงพ่อบรรยายต่อเถอะค่ะครั้งนี้โอรสของหลวงพ่อฤาษีเสด็จเป็นคนขอร้องหลวงพ่อวัดดอนเมืองจึงบรรยายต่อวันที่7พระนางพิมพาเทวีประดับองค์ราหุลกุมารด้วยอาภรณ์อันวิจิตรให้ราชบุรุษพาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อทูลขอขุมทองมีใครจำได้บ้างว่าขุมทองมีกี่ขุมแต่ละขุมชื่ออะไรท่านถามท่านผู้ฟังนางสาวสายใยรักรอให้พระตอบก่อนเมื่อไม่มีพระรูปใดตอบจึงตอบว่ามี4ขุมค่ะชื่อขุมทองสังคณิธีขุมทองเอลนิธีขุมทองอุบลนิธีและขุมทองปุณธริกนิธีค่ะเก่งมากหลวงพ่อรู้สึกอายแทนพระที่โยมตอบได้คิดว่าคนตอบจะเป็นพระเสียอีกหลวงพ่อวัดดอนเมืองตั้งใจตำหนิพระหนุ่ม3รูปก็หลวงพ่อพระครูพูดว่ายุคนี้โยมเก่งกว่าพระถ้าอยากรู้เรื่องทางโลกให้ถามพระอยากรู้ธรรมะให้ถามโยมก็เป็นไปตามสูตรแล้วนี่ครับหลวงพ่อพระสุคนหาข้อแก้ตัวจนได้รถแล่นมาจอดที่ลานจอดรถของสำนักผู้วิเศษหลวงพ่อวัดดอนเมืองจึงพูดขึ้นว่าอาตมาจะหยุดการบรรยายเพราะถึงแล้วไว้ขากลับค่อยบรรยายต่อ บทที่ 49ลานจอดรถมีรถยนต์และรถบัสจอดอยู่นับร้อยคันที่กำลังแล่นทยอยกันเข้ามาจอดก็หลายสิบคันหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดกับท่านพระครูว่าในอนาคตต้องขยายลานจอดรถนะครับต้องขยายอีก 2-3 เท่าตัวก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้ว่าผู้วิเศษคนนี้เขาจะประกาศตนเป็นศาสดาองค์ใหม่หลังจากนั้นคนก็จะพาแห่กันมาจากทั่วโลกไม่เฉพาะแต่คนเอเชียเท่านั้นคนทางยุโรปอเมริกาก็จะพากันมาจนลานจอดรถไม่พอให้จอดเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดเพราะรู้อนาคตแสดงว่าต่อไปคนจะขาดที่พึ่งกันมากขึ้นผมอยากรู้ว่าเขามีดีอะไรผู้คนถึงได้ศรัทธานับถือมากมายอย่างนี้ท่านพระครูติงว่าแต่คนที่มาไม่ได้แปลว่าศรัทธาหมดทุกคนหรอกนะครับที่มาเพราะต้องการจะมาดูก็มีไม่น้อยเหมือนอย่างผมกับหลวงพ่อพระมกุเทศประกาศให้ผู้แสวงบุญลงมาตั้งแถวเพื่อจะเดินไปยังที่คนนับหมื่น
กำลังนั่งรอภควันออกมาให้เข้าเฝ้าหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับท่านพระครูเดินไปพรางสนทนาไปพรางโดยพูดให้ได้ยินกันแค่สององค์แล้วท่านพระครูคิดว่าคนที่มาในคณะของเราจะมีกี่คนที่ศรัทธาผู้วิเศษคนนี้เท่าที่ผมเห็นมีอยู่คนหนึ่งละก็คือโยมที่เป็นลูกชายของหลวงพ่อฤาษีเสดในอดีตชาติมี3คนครับแต่ไม่เป็นไรกลับไปโรงแรมผมจะบรรยายสรุปสัก30นาทีหลังจากทำวัดเย็นแล้วผมจะแผ่เมตตาช่วยพวกเขาให้เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิผมคิดว่าพวกเขามีบุญพอเพราะได้มาแสวงบุญในแดนพุทธภูมิกับคณะของเราท่านพระครูพูดอย่างมั่นใจดีนะครับที่พระมกุเทศท่านไม่เลื่อมใสในผู้วิเศษเกิดท่านเลื่อมใสคงสนุกกันใหญ่เรียกว่าพากันเข้ารกเข้าพงไปเลยถ้าเป็นอย่างนั้นผมคงต้องพลอยเสียชื่อไปด้วยทำไมล่ะครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองไม่เข้าใจก็ท่านชื่อเจริญถิตธรรมโมเหมือนผมคนที่ไม่รู้จักก็คิดว่าเป็นผมสมภารวัดป่ามะม่วงเฉลยพระมกุเทศพาคณะผู้ปฏิบัติธรรมเดินไปประมาณ300เมตรจึงบรรจบกับปลายแถวคนที่นั่งกันอยู่ส่วนหัวแถวนั้นห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรจากนั้นจึงปูอาสนะแล้วนั่งเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงกระซิบกับหลวงพ่อวัดดอนเมืองว่าหลวงพ่อครับเวลาผู้วิเศษเดินมาถึงตรงนี้ผมจะทำบริกรรมคาถาไม่ให้เขาเห็นผมเพราะถ้าเห็นแล้วผมไม่ไหว้เขาก็จะโกรธผมคาถาอะไรช่วยบอกผมด้วยเพราะผมก็ไม่อยากให้เขาเห็นเช่นกันคาถาพุทธคุณถอยหลังครับผมจะว่าให้ฟังแล้วท่านก็ว่าพุทธคุณถอยหลังให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองฟังโดยว่าเป็นเจ็ดวรรควรรคละ8คำดังนี้ติวาคะพะโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสัตถิระสามะธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกะโลโตคะสุโนปันสัมนะระจะชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอวาคะพะโสปิติอิผมคงจำไม่ได้เอาแบบย่อกว่านี้ไม่ดีหรือหลวงพ่อวัดดอนเมืองต่อรองไม่ยากหรอกครับหลวงพ่อก็เหมือนเราสวดอิติปิโสเพียงแต่เริ่มจากคำสุดท้ายไปหาคำแรกอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้ถ้าเราอ่านคำสุดท้ายก่อนก็จะกลายเป็นบทสวดพระพุทธคุณ9นั่นเองแต่ผมคงจำไม่ได้ภายในเวลาจำกัดเช่นนี้ขอคาถาสั้นๆไม่ได้หรือครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองยังอยากได้แบบสั้นแต่หลวงพ่อต้องสัญญากับผมก่อนว่าจะท่องคาถานี้ให้ได้ในภายหลังเพราะมีประโยชน์มากมีข้อแม้ว่าเวลาขับรถห้ามท่องผมคงไม่ขับรถหรอกครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดยิ้มถึงคนอื่นขับหลวงพ่อก็ต้องไม่ว่าคาถานี้เพราะถ้าว่าอาจถูกรถคันอื่นชนเพราะเขามองไม่เห็นครับผมสัญญาว่าจะกลับไปท่องให้ได้และจะไม่ท่องขณะขับรถหลวงพ่อวัดดอนเมืองรับคำอย่างง่ายดายเพราะอยากได้คาถาแบบสั้นคาถาแบบสั้นคือหัวใจพุทธคุณ9หรือที่เรียกว่านวารหคุณอันนี้จำง่ายเพราะเอาเฉพาะคำแรกของพุทธคุณ9แต่ละข้อคืออสังวิสุโลปุสะภุพะแต่ต้องว่าถอยหลังด้วยก็คือ
พระพุสะปุโลสุวิสังอะถ้าเช่นนั้นผมก็จะนั่งบริกรรมนวรหะคุณท่านช่วยเขียนใส่กระดาษให้ผมได้ไหมครับเพราะตอนถอยหลังผมคงต้องฝึกท่านพระครูหยิบกระดาษและดินสอออกจากย่ามแล้วก็เขียนส่งให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองขอบคุณครับจะเอาวาดวัดดอนเมืองกล่าวขอบคุณแล้วก็ท่องอย่างตั้งอกตั้งใจเวลา 17 นาฬิกาตรงเสียงเป่าสังก็ดังขึ้นมีเสียงประกาศก้องเป็นภาษาฮินดีกับภาษาอังกฤษซึ่งพระมคุเทศฟังรู้เรื่องทั้งสองภาษาท่านบอกคณะผู้แสวงบุญว่าพระควันกำลังออกมาให้ผู้ศรัทธาเข้าเฝ้าทุกคนยกเว้นพระภิกษุที่มากับคณะผู้แสวงบุญจึงพากันชะเง้อชะแง้ไปหาหัวแถวซึ่งยาวเป็นกิโลเมตรและเห็นพระควันเดินมาแต่ไกลท่านพระครูอยากรู้ว่าพระควันจะพูดจาปราศัยกับผู้ที่มาเข้าเฝ้าอย่างไรจึงต้องดูด้วยตาในก็เห็นพระควันหยุดทักทายกับผู้ศรัทธาทั้งหลายซึ่งบ้างก็ถวายเงินบ้างก็ถวายผลไม้พวกที่ร่ำรวยระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ถวายของมีค่าต่างๆเช่นทองคำและเพชรนิลจินดาส่วนคนยากจนที่ไม่มีอะไรจะถวายก็จะซบหน้าลงที่พระบาทซึ่งพระควันจะใช้พระหัตถ์ลูบศีรษะเขาเหมือนปลอบโยนก่อนจะเดินเลยไปประมาณหนึ่งชั่วโมงพระควันจึงเสด็จมาถึงตรงที่ท่านกับคณะผู้แสวงบุญนั่งรออยู่ซึ่งเกือบจะเป็นปลายแถวท่านไม่จำเป็นต้องบริกรรมคาถาหายตัวเพราะผู้คนเบียดเสียดยัดเยียดยื้อแย่งกันมานั่งบังท่านจนมิดยังดีที่มีแต่พวกผู้ชายเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ชายกับผู้หญิงนั่งคนละฝั่งมิให้ปะปนกันไม่เช่นนั้นท่านคงจะต้องอาบัติเพราะถูกผู้หญิงเบียดข้อดีอีกประการหนึ่งที่ถูกเบียดก็คือทำให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองซึ่งท่านรู้ว่ายังหายตัวไม่ได้ถูกปิดบังมิดเช่นกันด้วยเหตุนี้ท่านจึงใช้ตานายดูพักควันเมื่อเสด็จจนถึงปลายแถวก็เสด็จกลับตอนเสด็จมาท่านผ่านแถวผู้ชายส่วนขากลับผ่านแถวผู้หญิงปรากฏว่าพวกผู้หญิงพากันถวายซองมากกว่าพวกผู้ชายจึงทำให้พักควันต้องเสียเวลารับซองและเสกของขวัญให้กับผู้หญิงที่ถวายซองทั้งหลายวิธีเสกของพักควันนั้นไม่ต้องหลับตาว่าคาถาเพียงแต่เอามือคว้าไปในอากาศก็ได้ของขวัญมาแล้วคนที่ถวายมากก็จะได้ของขวัญมีค่ามากคนที่ถวายน้อยก็ได้ของขวัญราคาน้อยลดหลั่นกันลงไปท่านพระครูยังเห็นอีกด้วยว่าบรรดาเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มาถวายซองนั้นมีทั้งเศรษฐีตัวจริงและตัวปลอมเศรษฐีตัวปลอมทำหน้าที่เป็นหน้าม้าและซองที่ถวายนั้นก็ไม่ได้บรรจุธนบัตรแต่เป็นกระดาษที่ตัดเท่ากับขนาดธนบัตรจริงที่ต้องทำเช่นนั้นเพราะรู้กันกับพระควันว่าจะต้องเล่นละครสร้างสถานการณ์เพื่อจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของบรรดาผู้ศรัทธาที่ขาดปัญญาทั้งหลายเหล่านั้นสตรีผู้หนึ่งเดินมาหาท่านพระครูแล้วคุกเข่ากราบท่านสามครั้งพูดว่าหลวงพ่อมาด้วยหรือคะดีใจจริงๆที่มาเจอหลวงพ่อที่นี่โยมรู้จักอาตมาด้วยหรือท่านถามสตรีวัย50เศษตอบว่าฉันได้เคยไปวัดหลวงพ่อมาครั้งหนึ่งค่ะไปกับเพื่อนอย่างนั้นหรือแล้วเข้ากรรมฐานด้วยหรือเปล่ากรรมฐานอะไรคะถามอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เข้าท่านจึงต้องเปลี่ยนเรื่องถาม
โยมมาอย่างไรได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานหรือเปล่าไม่ได้ไปค่ะฉันบินตรงจากกรุงเทพมาบอมเบย์เลยหลวงพ่อไปมาหรอคะท่านพระครูพยักหน้าแทนคำตอบหลวงพ่อดูอะไรนี่หล่อนพูดพร้อมกับแบมือให้ดูในมือหล่อนมีแหวนเพชรวงหนึ่งจะถวายอาตมาหรือท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มถวายไม่ได้ค่ะเพราะเพิ่งได้มาจากองค์พระควันพระองค์ทรงเสกให้เมื่อตะกี้พระองค์ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแค่แกว่งพระหัตถ์ไปในอากาศก็ได้แหวนเพชรวงนี้มาพูดอย่างศรัทธาเหลือหลายท่านพระครูคิดในใจว่าถ้าทำอย่างนั้นได้จริงก็คงไม่เสด็จออกมารับซองนั่งคว้าอากาศสบายกว่าท่านรู้ว่าสตรีผู้นี้กำลังมีศรัทธายังไม่ถึงเวลาที่จะบอกความจริงแกหล่อนจึงพูดว่าวันหลังไปคุยกับอาตมาที่วัดป่ามะม่วงนะเอาแหวนวงนี้ไปด้วยแล้วท่านจึงเดินไปขึ้นรถพระมกุเทศนัดหมายให้ทุกรูปไปรอพร้อมกันที่รถหลังจากเฝ้าพระควันแล้วเมื่อขึ้นมาบนรถก็พบหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับโยมเสงนั่งอยู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างโยมท่านทักโยมเสงดีครับหลวงพ่อผมได้ไม่เห็นทั้งของจริงแล้วก็ของปลอมบุรุษวัย70ตอบอะไรคือจริงอะไรคือปลอมล่ะท่านพระครูถามอีกแดนพุทธภูมิคือของจริงส่วนพระควันคือของปลอมครับหลวงพ่อล่ะครับได้ของเศษจากพระควันหรือเปล่าท่านถามยิ้มยิ้มท่านได้หรอครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามกลับผมไม่ได้หรอกครับเพราะผมไม่ได้ถวายซองท่านพระครูตอบคณะผู้แสวงบุญเดินทยอยกันมาขึ้นรถที่มาล้าหลังก็คือสตรี3คนที่ตั้งใจมาเพื่อเข้าเฝ้าพระควันโดยเฉพาะขึ้นมาในรถแล้วก็พร่ำรำพันถึงองค์พระควันกันอยู่3คนโดยไม่สนใจผู้ใดเมื่อทุกรูปมากันครบแล้วคนขับก็ออกรถนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองบรรยายเรื่องพระเจ้าสุทโธทนะต่อค่ะโยมผ่องใสกล่าวนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองเพราะไม่อยากฟังเรื่องพระควันที่สตรี3คนกำลังคลั่งไคล้ไหลหลงตกลงเอาละถึงตอนที่พระนางพิมพาเทวีให้ราชบุรุษลาหุนกุมารเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อทูลขอขุมทองพระบรมศาสดาพาราหุนกุมารไปพระวิหารแล้วก็โปรดให้พระสารีบุตรจัดการบรรพชาราหุนกุมารเป็นสามเณรแล้วทูลขอพระพุทธานุญาตว่าแต่นี้ต่อไปเมื่อกุลบุตรผู้ใดแม้ประสงค์จะบวชหากมารดาบิดายังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตให้บวชขอให้ทรงงดไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรนั้นพระบรมศาสดาก็ประทานพรแก่พระพุทธบิดาแล้วถวายพระพรลาพาพระนันทะและราหุลสมณเณรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์20,000เสด็จนิวัตกลับพระนครราชคฤห์เป็นอันว่าพระเจ้าสุทโธทนะไม่มีทั้งลูกและหลานสืบราชสมบัติแทนเพราะบวชกันหมดน่าสงสารพระองค์นะจ๊ะแม่ชีป่วนพูดด้วยความรู้สึกแบบชาวโลกทั่วไปที่ต้องการมีลูกหลานไว้สืบเผ่าพันธุ์ท่านพระครูจึงอธิบายว่าที่แม่ชีพูดมาก็ถูกแต่ถูกในแง่โลกิยะทว่าพระพุทธองค์ทรงมองในแง่โลกุตระหมายความว่าอย่างไรจ๊ะหมายความว่าทรงมองคนละแง่คือพระเจ้าสุทโธทนะ
ทรงมอมแบบทางโลกแต่พระพุทธองค์ทรงมอมแบบเหนือโลกพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือมองทางโลกกับมองทางธรรมการที่พระพุทธเจ้าทรงให้พระอนุชาและพระโอรสบวชพระทรงต้องการให้หลุดพ้นจากทุกข์เหมือนพระองค์เอาล่ะถ้ายังไม่เข้าใจค่อยไปถามต่อภายหลังทำวัดเย็นนิมนต์หลวงพ่อบรรยายต่อครับท่านพระครูนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองสรุปว่าในพรรษาที่สองที่พระบรมศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์เกิดผลสำเร็จทางธรรมคือพระพุทธบิดาสำเร็จพระอนาคามีพระนางมหาประชาบดีและพระนางพิมพาเทวีเสด็จเป็นพระโสดาบันคำว่าพระในที่นี้แปลว่าผู้ประเสริฐแปลมาจากคำว่าอริยะส่วนพระนันทะและพระราหุลได้เป็นภิกษุและสามเณรต่อมาเศรษฐีชื่อสุทัตตะก็ได้สร้างพระเชตวันถวายและนิมนต์พระองค์ไปประทับที่พระเชตวันนครสาวัตถีซึ่งพระองค์ประทับจำพรรษาอยู่ที่เมืองนี้รวม25พรรษาดังที่พระมคุเทศและท่านพระครูได้บรรยายมาแล้วหลวงพ่อวัดดอนเมืองสรุปเหตุการณ์ก่อนที่จะบรรยายต่อในพรรษาที่5แห่งการบำเพ็ญพุทธกิจพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคูตคารศาลาป่ามหาวันใกล้พระนครเวสาลีทรงทราบว่าพระพุทธบิดาทรงประชวรหนักด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมของพระองค์จึงเสด็จไปทรงเยี่ยมพระพุทธบิดาณนครกบิลพัสดุ์สาวกเป็นอันมากตามเสด็จรวมทั้งพระอนนทเถระพระนันทเถระและสมณเณรราหุลเมื่อเสด็จถึงทรงถวายการพยาบาลพระพุทธบิดาซึ่งกำลังได้รับการบีบคั้นด้วยอาพาธกล้าเกิดทุกขเวทนาอย่างรุนแรงมีพระอาการทุรนทุรายหมดสติพระผู้มีพระภาคทรงยกพระหัตถ์ตั้งพระทัยอธิษฐานจิตบำบัดโรคาพาธแล้วทรงลูบลงที่พระเศียรพระเจ้าสุทโธทนะอาพาธกล้าก็ทุเลาลงด้วยพระบารมีพระนันทเถระยกพระหัตถ์ลูบที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระราชบิดาอาพาธกล้าข้างขวาก็ทุเลาลงพระอนนทเถระยกพระหัตถ์ลูบที่พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระปิตุราอาพาธกล้าก็กลายเป็นคลายลงพระเจ้าสุทโธทนะทรงพระสำราญพระกายคลายจากทุกขเวทนาอันสาหัสทรงลุกขึ้นประทับนั่งถวายบังคมพระบรมศาสดาด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จมาทรงอนุเคราะห์พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาให้บรรลุอรหันต์พระเจ้าสุทโธทนะทรงพิจารณาเห็นธรรมายุของพระองค์ถึงเวลาอวสานการเพียงนั้นจึงทูลลาพระบรมศาสดาและลาพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสิ้นทั้งมวลและปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานไม่มีอุปธิเหลือถ้าบรรลุนิพพานแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าอุปาทิเสสนิพพานข้อความควรสังเกตก็คือที่อาตมาบรรยายนี้นำมาจากหนังสือของท่านเจ้าคุณชอบอนุจารีเถระซึ่งท่านเป็นราชบัณฑิตท่านเขียนโดยอ้างอิงพระไตรปิฎกในอรรถกถาซึ่งแต่งขึ้นเพื่ออธิบายพระไตรปิฎกอีกชั้นหนึ่งแสดงว่าพระเจ้าสุทโธทนะเสวยวิมุตติสุขอยู่7วันจึงปรินิพพานอันนี้ก็ขอให้ผู้ฟังพิจารณาเองว่าจะเชื่อหลักฐานใดและหลวงพ่อเชื่อพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาครับโยมเสงถาม
อาตมาเชื่อคัมภีร์ปฐมภูมิส่วนอรรถกถาเป็นคัมภีร์ทุติยภูมิที่แต่งขึ้นมาอธิบายต้นคัมภีร์ปฐมภูมิอีกประการหนึ่งในพระไตรปิฎกก็แสดงไว้ว่าผู้ที่เป็นคฤหัสถ์หากบรรลุอรหัตผลจะต้องบวชในวันนั้นหากไม่บวชจะต้องปรินิพพานเช่นท่านพาหิยะจารุจีริยะเถระและสันตติอมาตย์เป็นต้นพระเจ้าสุทโธทนะก็เช่นกันในเมื่อพระองค์ไม่ได้บวชก็จะต้องปรินิพพานในวันนั้นอาจจะยกเว้นเพราะทรงเป็นพุทธบิดาก็ได้นะครับพระคุณทศแสดงความเห็นเจ้าอาวาสวัดดอนเมืองจึงอธิบายว่าพระพุทธศาสนาสอนความจริงที่เป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่ได้มียกเว้นกฎธรรมชาติมีอยู่ก่อนการอุบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแม้พระพุทธองค์ก็ทรงอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเช่นเดียวกันกับพระพุทธบิดาจึงไม่มีข้อยกเว้นรถแล่นมาถึงโรงแรมที่พักพระมคุเทศประกาศให้ญาติโยมไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นจึงมาพร้อมกันที่ห้องประชุมโรงแรมเพื่อทำวัดเย็นและฟังธรรมบรรยายเป็นวันสุดท้ายวันรุ่งขึ้นคณะผู้แสวงบุญจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยบินตรงจากบอมเบย์ไปกรุงเทพส่วนพระมกุเทศกับแม่ชีป่วนก็จะกลับพุทธคยาโดยรถไฟเมื่อพระและคฤหัสถ์มาพร้อมกันที่ห้องประชุมท่านพระครูจึงนำทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วจึงให้นั่งภาวนาคนละ20นาทีแล้วจึงแผ่เมตตาท่านตั้งใจแผ่เมตตาให้สตรีสามคนที่ติดใจไหลหลงองค์พระควันถึงกับนัดกันว่าจะมาอีกแผ่เมตตาเสร็จท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าเอาล่ะพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วใครมีอะไรสงสัยอยากถามอาตมาหรือถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองก็ถามได้หรือถ้าใครง่วงจะไปนอนก็เชิญตามสบายแม่ชีง่วงหรือยังล่ะท่านถามแม่ชีป่วนไม่ง่วงจ้ะฉันอยากฟังหลวงพ่อเล่านานๆจะได้พบพระที่เก่งเกือบท่านเจ้าคุณอาจารย์แม่ชีตอบอย่างศรัทธาในท่านพระครูฉันไม่ง่วงจ้ะจะอยู่ฟังเป็นเพื่อนแม่ชีโยมผ่องใสพูดขึ้นสตรีสามคนคิดจะลุกออกไปในตอนแรกเมื่อเห็นผู้สูงวัยกว่าทนง่วงได้จึงต้องฝืนใจอยู่ต่อเป็นอันว่าไม่มีผู้ใดลุกออกไปนอนเป็นอย่างไรบ้างใครอยากกลับมานมัสการสังเวชนียสถานอีกท่านพระครูถามทุกคนยกมือยกเว้นสตรีสามคนใครอยากจะมาเฝ้าพระควันอีกทุกคนไม่ยกมือยกเว้นสตรีสามคนทำไมถึงอยากมาล่ะโยมท่านถามเพราะพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาต่อมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาและพระองค์ก็ทรงมีอิทธิปาฏิหาริย์พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ไปในอากาศแล้วก็ทรงคว้าแหวนเพชรมาให้ผู้หญิงคนที่นั่งติดกับฉันและโยมไม่ได้บ้างหรือไม่ได้ค่ะเพราะฉันไม่ได้ถวายซองคราวหน้าจะนำซองมาถวายเพื่อจะได้แหวนเพชรที่พระองค์เสกให้เหมือนผู้หญิงคนนั้นบ้างหล่อนตอบก่อนไหนโยมบอกว่าท่านกรุณามวลมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาโยมก็น่าจะได้แหวนเพชรจากท่านถึงแม่ไม่ได้ถวายซองก็ตามจริงไหมหล่อนไม่ตอบสตรีอีกสองคนก็เพิ่งมองเห็นความจริงข้อนี้ศรัทธาที่มีต่อพระควันเริ่มเสื่อมถอยโดยง่ายท่านพระครูเล่าเรื่องที่ท่านคุยกับพระอินเดียแต่ไม่ได้บอกเรื่องที่ท่านให้ทุนการศึกษาแก่พระรูปนั้นแล้วก็สรุปว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพึ่งตนเองไม่หวังพึ่งสิ่งภายนอกถ้าโยมเป็นชาวพุทธแท้
ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนถ้าอยากรู้ว่าพึ่งตนได้ทำอย่างไรก็ให้ไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงอาตมายินดีต้อนรับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยทุกอย่างฟรีหมดเพราะอาตมารู้ว่าคนไทยชอบของฟรีท่านเน้นคำว่าฟรีแล้วหลวงพ่อแจกแหวนเพชรด้วยหรือเปล่าคะนางสาวสายใหญ่รักถามยิ้มยิ้มแจกสิอาตมาแจกเพชรให้คนละ1 กิโลแต่เป็นเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนนะให้โยมนำกลับไปเจียระไนเองที่บ้านท่านพระครูตอบยิ้มยิ้มเช่นกันท่านรู้ว่าขณะนี้ที่วัดป่ามะม่วงมีคนนับร้อยมารอรับแจกเพชรหนึ่งในจำนวนนั้นคือแม่เชิญศรีมารดาในอดีตชาติของท่านหล่อนกำลังประสบกับความทุกข์อย่างหนักหนาสาหัสนอกจากท่านไม่มีผู้ใดช่วยหล่อนได้ท่านจำเป็นจะต้องช่วยเพราะเป็นเรื่องของความหลังในสังสารแม้ท่านจะตัดความหลงในสงสารได้แล้วแต่ความหลังในสังสารท่านตัดไม่ได้ยังต้องมีลมหายใจอยู่ตราบใดก็ถือว่ายังตัดไม่ได้ตราบนั้น